คุณแม่ขอบคุณครับสวัสดีค่ะทุกคนหายไปฮิวตัวเองมา ไปเที่ยวไม่เที่ยวไม่ใช่อะไรไปเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนไม่ได้เปิดพัดลมอีกผมไม่ได้จัดห้องเลยอะสวัสดีค่ะไปทานข้าวมาค่ะวันเกิดเพื่อนค่ะทุกคนทานอะไรกันมาทะเลาะกับผู้โดยสารมา
วันนี้นอนดึกไหมคะน่าจะนอนเร็วค่ะไม่ดึกแล้วก่อนหน้านั้นคือนอนดึกมากมากเลยนี่หนูจะหาอะไรทำอยู่แล้วนะหนูยังเป็นนักผจญภัยอยู่หาอะไรทำไปเรื่อยมีปัญหาอยู่แล้วตั้งแต่พูดตรงๆตั้งแต่หมอบอกว่าให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอตั้งแต่วันนั้นหนูนอนตีสี่ตีห้าทุกวันเลยสภาพเมื่อวานแอบหนีเที่ยวมาค่ะอยากไปวิ่งในเกมนั้นหรอเกมไหนหรอพี่เนซี่สวัสดีค่ะอย่างที่เธอบอกนะเข้าใจทุกสิ่งที่เธอกำลังจะอธิบายหนูเริ่มดีขึ้นกว่าเมื่อวานวันนี้หนูรู้สึกโล่งมากฉันทำอย่างไรฉันรักเธอล้างใจจะไม่รักไม่รักสาวเลนเจอร์หรอมินเนี่ยเนาะกวนใจอยากถามเธอสักครั้งหน่อยหากว่าเธอรักใครสักคนจะฝืนใจได้หรือเปล่าคิดแคปชั่นให้หน่อยหนูจะลงรูปแต่หนูคิดแคปชั่นไม่ออกหนูนึกมาวันครึ่งชั่วโมงแล้วรูปหนูคือเป็นรูปแบบท่าหนูกำลังถือโทรศัพท์อยู่จะใช้แคปชั่นว่าอะไรดี ขอเฟี้ยวๆนะเฟี้ยวๆเอาไม่เฟี้ยวก็ได้เอาน่ารักก็ได้เอาเฟี้ยวๆก็ได้คุณลิงสวัสดีครับเข้าใจทุกอย่างที่เธอบอกนะเข้าใจทุกสิ่งที่เธอกำลังจะอธิบายเข้าใจเสมอแต่จะให้ฉันให้ฉันทำอย่างไรฉันรักเธอแล้วถึงใจเธอไม่รักไม่รักได้อย่างไรฉันฝืนตัวเองไม่เป็นไม่ได้อยากจะกวนใจอยากถามเธอสักคำหน่อยหากว่าเธอรักใครสักคนจะฝืนใจได้หรือเปล่าทุกคนผิวแห้งกันปะฉันรู้ฉันเป็นแค่คนไกลไม่ใกล้ใจเธอเลยฉันรู้ตัวดีถึงฉันบอกรักเธอก็อาจมาเชยบอกเธอรักก็ต้องเจ็บเก็บไว้ยังไงก็ยิ่งเจ็บมองมาไม่เห็นจะมีทางไหนโอ้ใจฉันไม่ฉันทำอย่างไรฉันรักเธอแล้วทั้งใจจะไม่รักไม่รักได้อย่างไรฉันฝืนตัวเองไม่เป็นไม่ได้อยากจะกวนใจอยากจะเจอมี่คิดว่ามี่กับอะไรนะเรากับมี่จะลงเอยกันไหมครับใจเย็นก่อนนะคุณไม่พูดตรงคือแบบประสบการณ์ชีวิตเรามันไม่พูดดีกว่าจริงอันนี้เตรียมไว้มาเล่นเป็นเสี่ยวคริสต์มาสจะมาแล้วไม่คิดมาชอบหนูบ้างหรอไปตามพี่เจียงอีกรอบแบบคุณเพเซอร์สวัสดีครับคิดมากมันไม่ดีถ้าคิดถึงพี่อะดีมากได้เลย มีอีกไหมมีอีกไหมคิดมากไม่ดีคิดถึงมีจะดีมากเออคิดมากไม่ดีคิดถึงมีจะดีมากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยมีแฟนเลยก็มันจะเป็นต้องเป็นแนะนำหรอหรือไงก็Tinder ค่ะ ลองปัดดูนะชอบก็ปัดขวาไม่ชอบก็ปัดทิ้งไม่รู้จะแนะนำยังไง นะครับ
ก็ถ้ารู้สึกว่าเล่นไปแล้วรู้สึกไม่ชอบก็เติมเอานะคะอาจจะได้เจอคุณภาพมากขึ้นนะจ๊ะนี่ไม่รู้นะไม่รู้นะหาเองนะตอนนี้ตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดนะให้คําแนะนําอะไรไม่ได้ต้องตกเป็นหมานี่ไงลองเองนานเน็กสอนอะไรโดนๆมาบ้างเปิดเลยดีกว่าอยากฟังละวันนี้เป็นวันของนานเน็กอย่าหาว่านะสอนสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องพี่จะร้องถุงแป้งอายุเท่าไหร่คะอายุ21ค่ะทำอาชีพอะไรคะตอนนี้เป็นนักศึกษาคณะไหนมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับคือเรื่องนี้อยู่ว่าหนูเพิ่งคบกับแฟนคณะตอนนี้คือได้4เดือนแล้วแต่ว่าคือเหมือนเขามีแฟนเก่าที่ผูกพันกันมานานนะคะเขาคบกันได้4ปีแล้วหนูก็ย้ายมาอยู่ห้องเขาอะค่ะพี่แล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วปกติก่อนหน้านี้เราอยู่ยังไงอยู่หอเหรอน้าคือเขาไม่ได้เป็นผู้ชายคือเขาเป็นทองมาคณะอ๋อเราใจมากชั้นนะครับไม่งั้นก็คือพี่ไม่ได้แคร์หรอกครับว่าจะชายชายหรือหญิงหญิงหรือจะชายหญิงหรือจะหญิงหญิงวันนี้ทุกอย่างเท่าเทียมกันครับเสร็จแล้วยังไงต่อครับเข้าประเด็นเลยครับผมคือเดือนแรกเนี่ยเขาก็โอเคก็ดีแล้วพอเดือนที่สองมานะเขาแบบแอบกลับไปติดต่อกับแฟนเก่าอย่างเงี้ยแล้วแบบผู้หญิงคนนั้นก็เคยมาหาเรื่องเขาอะค่ะนะมาหาเรื่องในที่ก็คือมาดักรถด่าเลยนะแล้วแบบหนูก็อยู่ในสถานการณ์นั้นนะก็คือเขาไม่ได้ด่าหนูนะแต่ว่าเขามาด่าแฟนหนูพูดให้หนูรู้สึกว่าที่หนูคบอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ดีขนาดนั้นนะพูดว่าเดี๋ยวมึงก็รู้ว่ามันเหี้ยขนาดไหนอะไรประมาณเนี้ยอ๋อหันมาบอกถุงแป้งใช่ใช่แล้วประเด็นคืออะไรครับหนึ่งก็คือตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาก็ยังไม่ลืมแฟนเก่าจนถึงตอนนี้นะคำว่าไม่ลืมแฟนเก่าเขาแสดงออกแบบไหนครับแบบที่ว่าพี่กับหนูพี่เนสซี่จะเอาอะไรไปเจ้าชู้ขนาดแชทเพื่อนหนูยังไม่ตอบเลยหนูเป็นแฟนเขาหนูดูออกค่ะนะว่ามันอย่างนี้แล้วค่ะแล้วอะไรทำให้แอบกลับไปอยากจะอยู่ตรงนี้อะครับหนูอยากจะออกมาแต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะเริ่มยังไงเพื่อนเห็นคือเพื่อนแบบเรื่องอ่ะเพื่อนเขาทำหน้าเข้าของถุงแป้งพี่เลยบอกทางออกไม่ได้เอาอย่างนี้นะในความสัมพันธ์จะมีอยู่3เรื่องนะเจ้าชู้เป็นไงอ่ะไปแล้วคือแล้วก็มีที่ที่อยู่รู้ว่าหนูฟังไม่รู้เรื่องอ่ะตอนเนี้ยฟังผิดซึ่งพี่ไม่รู้ว่าทางเข้ามันคืออะไรเพราะฟังดูJust in case I wake up and realize I've chosen wrong. ทางเข้าคือเลิกกับเป็นโสดถ้าเจออย่างนี้พี่ทำยังไงจะหลับไหมเนี่ยพี่เนี่ยพี่นี่ดีกว่าเอมันอยู่ที่ว่าพี่เป็นตัวละครไหนในเรื่องนะสิพี่หมื่นสวัสดีครับแต่อยากขอคนนี้มาเจอได้ไหมครับสวัสดีครับคนที่เข้ามาคุณคุยได้นะหนูดูง่วงมากเลยใช่ไหมนอนไม่ค่อยพอช่วงนี้ทุกคืนทุกคงวันพรุ่งนี้หนูว่าเอ้ยคืนนี้หนูว่าหนูน่าจะหลับสลบไปเลยตอนพี่คบกับแฟนคนที่สองก็ไม่ได้ไปเจอกับแฟนคนที่หนึ่งเลยนะให้เกียรติคนที่สองเขามากแต่มีคนที่สามเลยจบหยอกหยอกสลบเลยเหรอใช่หนูสลบเลยหนูนอนไม่พอมาหลายวันละไปเที่ยวกับเพื่อนมาดึกไปหน่อยทำไมเธอมีความคิดแบบนี้หนูขอโทษควรแวะเข้ามาเนี่ยในหัวทำดีแล้วค่ะพี่ทำดีต่อไปคนดีมักจะเจอกับคนใจร้ายเอ้ยคนใจร้ายเอ้ยคนดีจะเจอกับคนดีพี่เคยมีแฟนแค่2คน
เราสมัครแฟนคนที่3มา5ปีแล้ว Tinder ค่ะพี่ตามหารักแหละเฮ้ยรักแท้วางไปสมัครไปสมัครหนูไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงถ้าทุกคนจะไปหาแฟนมันก็เป็นอะไรที่ง่ายถ้าทุกคนไม่เข้าไปในแอปนั้นไปลองปัดดูหนูเห็นดาราก็เล่นนะปัดไปปัดมาระวังเจอหนูนะหยอกหยอกทำไมมันเศร้าเมนูกลางไหมคะทุกคนไม่กลางเหรอไม่กลางพี่เจียงมาแล้วฮะสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีพี่เคยมีเพจคนฟอลหลัก 20,000 เพื่อนๆบอกให้จิ้มเลือกเอาจากรูปเพจทีละคนเดี๋ยวนะงงพี่เคยมีเพจคนฟอลหลัก 20,000 เพื่อนๆก็บอกว่าให้จิ้มเลือกเอาจากรูปเพจทีละคนอ๋ออันนี้คือเลือกแฟนเหรอไปกินโกจิมาเหรอใช่ครับพี่ยังจะไปกินมาเหรอวันนี้หนูไปการวันเกิดอะถ้ามีว่างเราจะเข้าไปหาเองนะครับเดี๋ยวมาถึงอะไรว่างแต่พี่ดันเล่นตัวถือคติจะไม่เข้าหาจีบลูกเพจTinderไหมคะหนูไม่รู้จะให้แนะนำยังไงเข้าใจไหมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ยังเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะคะหนูไม่ได้เปิดพัดลมด้วยเนี่ยหนูร้อนมากเลยมีให้หนูบ้างไหมคะถือคติไม่เล่นแอปพวกนั้นหัวใจเราเหรอหัวใจตอนนี้เหรอมันว่างเปล่ามากมันมืดมนมากมันแบบมองไม่เห็นทำไมวันนี้ทุกคนมาในเวทถึงเรื่องความรักมีอะไรจะถามไหมคะเดี๋ยวหนูจะเปิดคอบอกว่าให้โทรมาระบายปัญหารักแล้วเดี๋ยวหนูจะช่วยคิดสรุปลูกเพจมีแต่ผู้ชายจบเลยจบเลยเดี๋ยวรอจุดไฟเองไม่เอาอ่ะเดี๋ยวรอไหมแค่นี้มันก็มืดพอแล้วเดี๋ยวรอไหมมันร้อนช่วยซ้ำให้มันแย่กว่าเดิมปิ่งโป๊ะทำไมเพลงมันเศร้าจังหนูเปิดเพลงนี้ให้อ้าวทำไมมันดับทุกคนเงียบแล้วสวัสดีมีคนอยู่ไหมสวัสดีสวัสดีหนูดูง่วงนิดนึงนะคะเพราะว่าหนูนอนไม่ค่อยพอนะหนูปาร์ตี้เยอะไปหน่อยคือแบบหลังจากไม่ได้ออกจากบ้านพอออกจากบ้านปุ๊บก็คือแบบยาวไม่คงไม่กลับเอ้ยล้อเล่นกลับเมื่อคืนดึกละสิตอนสักตีสองตีสามค่ะอยากเปิดทางให้คนอื่นพิมพ์บ้างพิมพ์เลยหนูอ่านทันอยู่แล้วสวัสดีครับขอเพลงรับบทเป็นหน่อยสวัสดีครับพี่เบนส์ดึกครับพี่จริงๆนิดนึงแหละ
หม่าล่ามาร้านแถวนั้นมันน่านั่งแบบเมื่อคืนแบบอากาศดีมากทุกคนแบบไปนั่งแบบกินหม่าล่าแล้วก็แบบลมพัดจืดๆเย็นๆพี่โยสวัสดีครับพี่เนซี่ขอเพลงนี้นี่มีอะไรในใจหรือเปล่าครับพี่โยสวัสดีครับขอบคุณนะคะเป็นอะไรพี่เนซี่ไหนเหล่ามาสิเหล่านิดนึงก็ได้ถ้าเหล่ามากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ไปแถมโดนที่ทำงานที่ครัวใช้ครับมีรู้ความหมายไหมว่าอะไรแบบเป็นทุกอย่างปะคุณเนทระบายเลยครับคุณเนทร้องไห้แล้วครับอย่าไปเค้นนะที่เขาเศร้าแล้วไม่มีครับไม่มีไม่มีแค่ชอบเพลงเฉยๆขออยู่ตรงนี้ชั่วคราวที่เธอคงไว้ใจแล้วหายดีก็ไปแต่เธอที่เราครับผมนี้นอนไม่เป็นเวลาเลยรักฉันอยู่ดีทุ่มเทไปเป็นได้แค่นี้รับบทเป็นคนแพ้เป็นได้แค่เพื่อนคนหนึ่งที่เธอคิดถึงตอนที่เศร้าพี่เจงเจียขอบคุณนะขอบคุณครับทำไมวันนี้เศร้ากันอ่ะรับบทเป็นคนที่เธอไม่รักทุกคนเคยอกหักปะร้อนว่ะไม่ได้เปิดพัดลมเปิดแอร์แหละแต่ก็หนาวใช่เศร้าเศร้าอุ้ยทุกคนน่าจะเคยอกค่ะมาหมดเศร้ากันหมดใช่วันนี้ทุกคนมาหมดเศร้าหรือเพราะหนูใส่เสื้อสีดำจริงหรอไม่เคยเศร้าหรอเขาชื่อหยกครับเดี๋ยวยกไหนครับยกไหนอย่ามาในขอเรื่องของคุณบอลก่อนครับยังไงพี่บอลยกเขาทำอะไรพี่ไหมคะเจ็บพี่ต้องรู้โอเคโดนแต่โดนจากกันอย่างไม่มีวันกลับเขาเป็นมีเจไม่ใช่และอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้มั่วละเจ็บที่ต้องรู้นะวันนี้หนูไปกินขนมผิงมาด้วยรสชาติการกินขนมผิงครั้งแรกคือแบบไม่อร่อยเลยวะหนูไม่ชอบอบเชยอ่ะผิงอะไรนะลืมเจ็บอะไรนะเจ็บที่ต้องรู้เขาเป็นวีเจเล่ามาคุ้นๆขำไม่หยุดมัวซัวใครชื่อหยกมาดีนะหนูชื่อมินี่ผมเคยเชื่อมาตลอดว่าวันที่ผมเจ็บที่สุดในชีวิตเธอคือคนที่ทำให้ความเจ็บพวกนั้นจางหายไปแต่ในวันนี้ผมก็ได้รู้ว่าผมคิดผิดเพราะวันที่ผมเจ็บที่สุดในชีวิตยังคงเนียนไม่ใช่วันนั้นที่จะชอบออกชอบเสียงคำว่าหยกตาคุณเบนเล่าละอ่ะตาใครตาพี่เบนเล่าฉันกำลังต้องเสียเธอไป
ากกว่าเดิมอีกรักสามเท่าพ่อบ้านแมวเหมียววันนี้ครับแล้วทำไมทุกคนเงียบเล่าจริงหรอเศร้านะเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ยังบอกว่าพี่ไม่เคยมีแฟนอยู่เลยเล่าเรื่องอะไรเอาเพียงแหละแป๊ซี่หอมหอมอุ้ยขอบคุณค่ะคุณไม้อ่ะหนูรอฟังเดี๋ยวหนูเป็นนาเน็กให้อ่ะสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับอ่ะคุณเน็กคุณเอคุณเอเอ้ยไม่ได้เอาคุณบีแล้วกันคุณบีคุณบีมันไม่ได้บอกว่าไม่มีแค่ไม่เคยอกหักอ๋อไปหักอกเขามาใช่ปะถูกปะทำไมหนูง่วงเสียดายเขาจริงนะครับแต่จากกันแปดปีผมกำลังฉอแปดปีแล้วหรอใครเชิญดีเจพี่ฉอดมาทีครับสวัสดีครับขอบ้านฝ่ายหญิงสวัสดีฮะแล้วยังไงต่ออ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอครับดูดิมันมีรักยิ้มแบบรักยิ้มแบบไม่ใช่มันเป็นเหนียวอะ เหมือนมีก็อยากรู้หนูไม่หรอกหนูแค่ถามมีเฉยเพื่อพี่อยากระบายไงหนูเป็นวันนี้หนูเป็นสมบทเป็นนั่นเองเราไปทำไมหัวใจเราเธอยังไม่รักษามันไว้เลยหัวใจเราเธอยังไม่รักษามันไว้เลยจะไปขอเมื่อ4ปีที่แล้วมันไม่สมหวังนะคะพี่ตอนนั้นเจ็บต้องไปเจ็บที่ต้องยอมรับคำว่าเสียใจโอ้ยมาทุกคนขอเปิดพัดลมหายใจไม่ออกไอพี่ไม่ต้องเล่าแล้วเสียใจด้วยนะเป็นกำลังใจให้นะครับพี่เบนโอเคทุกคนเปลี่ยนเรื่องให้หนูร้องเพลงฟัง
ยากเจอพบคนที่ดีสวัสดีครับคุณสุพิมหนูไม่คิดว่าจะเศร้าแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรพี่หนูเป็นกำลังใจให้พี่ทุกเรื่องพี่ทำดีที่สุดแล้วนะหนูร้องให้ฟังฟื้นใจแล้วทุกคนทำอะไรกันอยู่เมื่อวานนี้พี่อะไรดีเอาพี่อะไรดีครับขอได้เลยนะดูหนังและออนคีมเมื่อวานเห็นคนไปกินหม่าล่าเลยสั่งแก๊ปมากินบ้างพี่ยังอยู่แถวนั้นหรอมีเคยดูไหมครับไลออนคิงเคยดูครับที่เล่าได้พอจะจบปีใหม่แล้วคือหนูนะสั่งร้านอื่นสิครับถ้าสั่งร้านนั้นค่าส่งถึง500หรือว่าสั่งร้านนั้นหิวไงหิวถ้าส่งแพงกว่าหมาล่าเออจริงหมาล่าไม้ละ20-30บาทพี่ซาโนสวัสดีครับขอเพลงรักแท้ดูแลไม่ได้ครับครับผมรักแท้ดูแลไม่ได้ความรักของเธอเคยสั่งหมาล่าพริกเยอะปรากฏให้พริกเยอะกว่าเนื้อหมดเลยแต่ร้านให้หนูไปกินมาแบบหนูก็กินไม่ไหวเผ็ดมากเผ็ดแบบแสบลิ้นอ่ะแต่เพื่อนหนูชอบกินร้านนั้นกันนานๆออกไปจากบ้านทีมันก็จะดีนะแต่โควิดติดหมาล่าของจริงไม่มีเนื้อ ใช่ไหมใช่ไหมหนูรู้ว่าหนูเริ่มง่วงละงงตอกย้ำสิ่งที่ฉันเป็นตั้งแต่เสียเธอไปว่าฉันเป็นคนน้องเหงื่อใครใครมีรักเธออยู่ก็ดูแลไม่ได้จะรู้แค่วันนี้เศร้าจัง
เธอพูดทีฉันไม่สบายทุกทุกชาทุกตอนไม่เคยจางหายแม้จะอินเพลงเหรอมีไม่อินหนูร้องตามเพลงเลยทุกตอนเป็นคอยตอกย้ำสิ่งที่ฉันเป็นตั้งแต่เสียจากไปว่าฉันเป็นคนนอนเหนือใครๆไม่รักเธออยู่ดูแลไม่ได้จะรู้ค่ามันก็สายเกินไปปวดหัวคิดอยากย้อนเรื่องราวแค่ไหนพี่ปออะไรเพลงนี้ได้แต่ฝันน่าจะปอ4เดานะเดาจำได้ว่าเด็กอ่ะอยู่ประถมอ่ะหนูจำได้แม่หนูชอบฟังแนวเนี้ยเพลงแนวเนี้ยแล้วอะไรนะลิ้นชักอะไรนะเต็มเต็มลิ้นชักอะไรนะเก็บใจไว้อะไรนะเจอลิ้นชักอะไรสักอย่างก็จำไม่ได้น่ะแม่หนูชอบเพลงนั้นอ่ะไม่แปลกเลยที่หนูฟังแต่เพลงแบบเศร้าๆนะแม่หนูเศร้ามาจากไหนอ๋อเศร้าจากป้าบีบีอะไรอ่ะยังไม่ใช้ปากกาเลยดีพอสิหนูได้ใช้ปากกาตอนมัธยมตอนผมหนูยังใช้ดินสออยู่เลยหนูเพิ่งได้ใช้ปากกาประมาณมัธยมอ่ะแพ้ใจเก็บใจไว้จนนั่นแหละใช่ๆแม่หนูชอบฟังเพลงนั้นรักใช่อยู่ดูแลไม่ได้รู้ค่ามันก็สายเกินไปโอดน้ำคิดอยากรู้เรื่องราวแค่ไหนได้แต่ฝันคงไม่เจอแล้วรักแล้วเนาะทำไงให้เจอรักแล้วคะพี่คงไม่เจอแล้วแปลกใจปัจจัยอะไรอ่ะมันมีตักหายเหรอคืนวันที่ฉันมีเธออยู่จะขอดูแลอีกครั้งต่อเพลงเฉยๆไปดองที่ไปให้สยามดินชำระล้างความเศร้าครับจะเปลี่ยนเพลงไหนว่าจะไม่รอกันเพลงต่อไปเพลงต่อไปเดี๋ยวเปิดให้มันขึ้นมาตรงเนี้ยตรงไหนอ่ะอันนี้เหรอขนมเหรอ
เออหนูชอบอนันดาแต่หนูไม่รู้อ่ะเพลงนี้ประกอบหนังอะไรนะที่อนันดาเล่นได้ยินเพลงนี้แล้วอยากไปนั่งคุกแดนมันเป็นซีนฉากในหนังไหนนี่อนันดาเหรอเจ๊เจ๊เสียงเหนือใช่ไม่ใช่ดิเออละครเล่นเป็นสาวประเภทสองพอจะเสื่อมกลายเป็นชายแท้มีความรักแต่ตอนหลังความจำเลยตัดสินใจว่าจะทำไงต่อมีฟังเพลงเสียเป็นคนไหนเป็นคนแรกโอ้โหตั้งแต่เกิดมาใช่ไหมเพลงพี่เบิร์ดตอนเด็กหนิชอบเต้นเพลงพี่เบิร์ดแล้วตอนอนุบาลคุณครูก็จะให้ขึ้นไปเต้นบนหน้าเวทีเต้นอะไรนะอะไรเชอรี่มะละกอกล้วยส้มอะไรรั่วก็แบบทำไมหนูอ่ะโดนขึ้นมาเต้นแล้วแบบหนูเป็นคนที่อายอ่ะแล้วหนูก็เต้นแบบร้องไห้อ่ะเต้นแบบแล้วก็เต้นอ่ะแล้วก็ร้องไห้จำได้เลยเต้นไปร้องไห้ไปหนูกลัวกลัวคนเยอะพี่เป็นน้องอนันดาชื่อฐานันดรเดียวพี่นครก่อนเดี๋ยวใจตรงกันไหมครับเต้นร้องไห้เหรอหาไม่ไหวประสาทหรือเคยมาแบบในร่างที่แบบนอนพอมเลยเนี่ยชีวิตเอาเพลงนี้แล้วกันเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นสีชมพูกันแล้วไปเ
หมายถึงคนนี้เหรอพี่น้ำมันคือคนนี้ใช่ไหมที่พี่หมายถึงอ่ะที่ไปขายเนื้อเนี่ยอ๋อก็ไม่ค่อยเก่งโอเคตั้งแต่วันที่26ใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าสมมติหนูเที่ยวแล้วหนูแบบอ่ะว่างไม่มีอะไรเขาไม่มีกิจกรรมอะไรในบ้านก็เดี๋ยวอาจจะมาไลฟ์ค่ะแต่คงมาไลฟ์บ้างแหละเพราะว่าเดี๋ยววันไม่ครบเพราะวันตอนนี้หนูไม่ครบพี่เล็กสวัสดีครับวันหนูไม่ค่อยครบน่ะยังขาดอยู่ก็เยอะอยู่ทุกคนปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันครับมีเพียงหยดน้ำตาหนูจะร้องไห้เดี๋ยวดูแพนอีกทีอะครับเพราะว่าตอนนี้ล็อกวันยังไม่เฉยยังไม่ดูอะไรเยอะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอวงขอหน่อยชื่อเพลงชื่อยาวๆจะได้ไม่ไปแถวนั้นที่นครชื่อยาวไหนนะอันนี้แน่เลยเดี๋ยวนะเสื้อตัวนี้สมัยนั้นเขาฮิตกันแล้วตอนนี้ก็ยังฮิตอยู่เหรอเซนทันโวมาคนเยอะมากถ่ายอันนี้ก็ติดคนคุณไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเธอรู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เจอคุณไม่ค่อยเก่งแต่ฉันรักเธออย่าปล่อยให้เป็นให้รักเธอมีจะเที่ยวเขาดาวที่ไหนครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูที่บ้านก่อนว่าเขาจะพาไปไหนนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรทั้งนั้นหนูมีหน้าที่แค่เก็บเสื้อผ้าไปนางเอ็มวีน่ารักสมัยนั้นกรีดผิงมากผิงเนาะคนนี้หรอโอ้สวยจังคือด้านเขาดูออกมากเลยอ่ะชอบหน้าที่จังหน้าที่คืออะไรแต่ฉันรักเธอเก็บเสื้อผ้าไปหนูไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนกันหนูก็รอฟังคำตอบอย่ารับเชื้อโอไมคอนเข้ามานะครับครับผมโอ้ยหนูรู้สึกว่าดวงมันต้องแบบไปไหว้พระตอนนี้สิ่งไม่ดีจะได้ออกไปเผื่อมันจะเข้ามาปุ๊บมันจะแบบเบาลงหนูจะไปไหว้พระพรุ่งนี้
ไม่ค่อยเก่งแต่ทุกคนอย่าลืมเข้าวัดไหว้พระด้วยนะทำบุญอะไรก็ได้นี่หน่อยไม่ต้องวัดก็ได้แบบบริจาคตุ๊ดๆๆอะไรที่รู้สึกว่าทำแล้วสบายใจเพื่อจะดีขึ้นอ่ะเพลงต่อไปปีใหม่เริ่มต้นใหม่ปีใหม่เริ่มต้นใหม่ตาวันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอที่เจอสวยงามที่เจองดงามเท่ารอยยิ้มของเธอตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแง้มมองดาวบนฟ้าซิงเกิลอะไรล่ะในปีนี้ต้นใหม่ครับผมเช่นกันนะยังจำได้ดีวันแรกที่เราได้เจอกันเธอใส่ชุดขาวรีบเดินมาเพราะกลัวไม่ทันและก็ไม่รู้ตอนไหนว่าเกิดขึ้นเมื่อไรรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่รักทั้งหมดใจตั้งแต่วันที่เป็นไรต้องพึ่งทางทำแล้วหนูหรอหนูแค่ดวงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะดวงหนูอะพระราหูกำลังเข้าหรือต้องไปไหว้อันนี้แล้วแต่สายความเชื่อนะคะหนูมาสายนี้แล้วหนูก็ต้องแบบไปให้สุดนะคะซึ่งหนูก็เชื่อเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าทำแล้วชีวิตหนูดีขึ้นหนูก็จะทำอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะใช้วิจารณญาณนะคะหนูมาสายมูแล้วหนูก็ต้องไปให้สุดค่ะขอบคุณค่ะไม่เคยค่ะพี่เจียงบอกว่าปีหน้าสีเขียวนำโชคให้เธอห้ามสีน้ำเงินสีเขียวใช่ไหมไปซื้อเสื้อมาเขียวพอไหมเขียวพอไหมเขียวอือเลยจ้ะเขียวเขียวมากเจอกันค่ะในไอจีเขียวเขียวเขียวไปหมดตอนแรกจะซื้อที่มาเป็นสายเดียวตรงนี้แล้วก็เป็นจะได้แบบซิกซี่ก็จะซื้ออยู่แต่ซื้อไม่ซื้อทันไหมนะมันน่ารักดีอ่ะตัวสีเขียวอ่ะแต่หนูจะซื้อเสื้อผ้าสีเขียวเยอะเกินไปไม่ได้นะหนูว่าหนูซื้อเยอะเกินไปอันนี้ก็เป็นเหมือนเสื้อกันหนาวไงเป็นเดือดฮักเห็นชุดแล้วคิดถึงคนละคนแคร์เอ้ยคนแคร์คนแคร์คนแคร์ใส่สีเขียวเหรอสีมงคลมีปีหน้าชมพูขาวเขียวทุกคนเหมือนดูดวงให้หนูหมดเลยเนี่ยขอบคุณครับถูกวันเปล่าถ้าใบสุ่มยาสุ่มยาจะเข้าใจเห็นไหมไม่หลบโอเคทุกคนมีมีสายเขียวไม่ใช่แล้วพี่นครไม่ใช่แล้วใจเย็นหนูอ่ะเป็นสายสายแบบสายแบบสายสายเทาสายเดี่ยวแล้วปะเพลงไหนดีอ่ะอันนี้เป็นไงคนฟังเยอะจังเลยคุณบุ๊กสวัสดีครับชินมะลิชินมะลิคืออะไรเพลงเหรอคะชื่อเพลงเหรอ
มะลิวงมะลิชินมะลิชินมะลิสวัสดีครับสวัสดีครับ31มาลัยมั้ยครับเดี๋ยวบอกอีกทีครับลาแล้ว30เดี๋ยวนะธันวาคมมี31วันโอเคอาจจะมาครับทุกอย่างมันจะดีขึ้นทุกคนพูดๆนะมันทรมานรักของเราจบตรงนี้ขอโทษขอโทษที่ทำเธอเสียใจยังไงก็ดีไม่ต้องคิดมากอ่ะร้องผิดใครเท่าไหร่จะร้องให้ถูกสักทีเผื่อตัวเองไหมเนื้อก็ไม่ดูนะเพลงนี้นะเปิดให้แล้วนะคะพี่เบนซ์เซอร์พี่เจ็บมาเยอะพี่โดนมาเยอะ ไหนเล่าสิ หยอกหยอกใกล้วันที่24และแอบยิ้มโอ้เรานัดกันไว้เนาะใช่ๆเวลาช่วยรักษาเนื้อย่างก็เช่นกันวันไหนดีอ่ะฉันก็เข้าใจแต่ก็ไม่นานวันนี้ทุกคนดูเศร้ามากอ่ะเหมือนแบบอกหักประมาณ3ครั้งต่อกันอ่ะเนื้อคู่ไม่มีเนื้อย่างไปก่อนมีเข้ามาดูไลฟ์ของเราใน IG มั้ยเราจะไลฟ์ไม่รับปากครับผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับนะครับเจ็บบ่อยๆมันจะค่อยๆชินอ่ะนะถ้าเจอเรื่องอะไรพี่ก็จะมีแบบเกราะป้องกันเพราะพี่เคยเจอมาแล้วทุกคนต้องสู้หมาล่าล้วนสำรวยสวัสดีครับเป็นสำรวยแผลสดรวนลมก็แสบมันก็ใช้เวลาเดี๋ยวมันก็หายครับพี่ครั้งต่อไปมันก็จะไม่เจ็บเท่าเดิมแล้วล่ะหรือเปล่าเหงื่อไม่ได้ลองใส่เลยอ่ะเขียวพอปะอู้เขียวอือเลยอ่ะไม่เหมือนในหุ่นเลยอ่ะในหุ่นมันสวยสวยน่าการแล้วขอดูรับบทเป็นตะไคร่น้ำ ประสบการณ์เยอะอ๋อเราอ่ะไม่เยอะ ไม่เยอะค่ะไม่มี หน้าหนูเป็นยังหน้าหนูแบบดูแบบรู้เรื่องทุกอย่างเหรอฟังเพื่อนมาเยอะฟังทุกคนเล่าเนี่ยโอ้โหประสบการณ์หนูล้นเหลือเล่ามาสิเดี๋ยวเรื่องอะไรเรื่องอะไรก่อนเรื่องไหนพี่อ้อยพี่ชอดอ่ะพี่พูดมาเดี๋ยวหนูช่วยให้กำลังใจอ่ะมีใครจะเล่าไหมหรือจะให้หนูเป็นหมาหนูจองชื่อว่าเวลาสมมติเวลาเพื่อนหนูอะเวลาเพื่อนหนูทะเลาะกันใช่ปะเวลาเพื่อนหนูทะเลาะกันแต่ว่าสมมติอ่ะมันทะเลาะแฟนใช่ไหมทุกคนอะในกลุ่มอะก็จะพูดว่าอ่ะเดี๋ยวกูจะเป็นหมากูจองพุดเดิ้ลกูจองบูลด็อกกูจองชอบพูดอย่างนี้กันตลกอะพี่ฉีดวัคซีนแล้วไม่เป็นไรหนูก็ฉีดแล้วไม่เป็นไรเหมือนกันฉีดมาแล้ว2เข็มแอสตราเราคุยเรื่องเดียวกันปะเนี่ยไอสถานะที่ผู้หญิงจับมือควงแขนเราแต่ไม่ยอมเป็นแฟนคืออะไรครับเป็นแค่กิ๊กไม่ก็คนคุยครับ เป็นแค่สถานะมันยังไม่มาสติด
มันแค่พาสติไม่ใช่เพลงตั้งใจโอเคตั้งใจเป็นแค่ยังไม่มีสถานะครับเป็นแค่ฝุ่นหยอกมันก็คงแบบยังไม่พบหรอกมั้งหนูก็ไม่รู้สิสถานะนี้โคตรน่ากลัวก็ครับเป็นแค่ตุ่นเป็นแค่ฝุ่นไม่มีคำอื่นแล้วอ่ะจุ่นกุ่นช่างมันเถอะไม่หาเลยวันเวลาที่มันเลยไปทุ่มให้สิ่งไหนเปลี่ยนแปลงเท่าไรก็มันจะเป็นแบบอย่างนั้นไปเรื่อยๆแน่แล้วพอเขาแบบพี่อ่ะเหมือนขอมีสถานะเขาก็จะเริ่มปล่อยห่างใช่ปะหรือว่าเขาแบบทำเป็นแบบว่าไม่ได้อยากคุยต่อหรอกเนี่ยจุกตรงเหรอหนูแค่เดานะตรงเหรอแค่อยากให้รู้ไว้ว่าฉันนั้นยังรักเธอหมดที่หัวใจฉันนั้นยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปไหนเป็นแค่ตุ่นใช่ไหมที่จุดเฮ้ยเพลงนี้มันตรงแล้วปะเนี่ยพี่ละครไปไหนมาสิ่งที่มันทำให้ฉันไม่หวั่นไหวอยากฟังเพลงฉันอยู่ตรงนี้เวอร์สายล่อฟ้าได้ครับเดียวเลยต่อกูไม่ร้องเลยเขาไม่ได้ร้องสายล่อฟ้าแล้วไงเออไม่ใช่เหี้ยไปเยอะใช่หรอกไอ้พี่ช้างไม่อ่านคติต่อให้กูร้องเพลงชาตินะแม่ก็หาเรื่องทุกคนเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงสุดท้ายเขาอาจจะลงนะกูไม่ได้ร้องเลยนะเว้ยกูไม่ได้ร้องมึงก็ไม่ต้องร้องเอาสิ่งผมหนูมันหลุดไปแล้วนี่มันเหี้ยพี่ละครขอบคุณครับใครจะขอมึงจะรู้เหรอมึงเหรอจบเพลงนี้ไงไม่ได้ขอแล้วใครขอวะหนูร้องไปนะแม่หนูชอบฟังอันนี้มัน MV หรอหรือมันเป็นเพลงนกไฮโซหรืออันนี้ MV พวกมึงทุกคนไม่ได้ยังไงเอากูยังไม่ได้ขอเพลงเลยด้วยมึงไม่ได้ขอแล้วใครจะขอสวัสดีครับตีหนังคุณลงไปต่อดีครับมาไปบอกมาได้ไหมมีคำคุยกันฉันจะรักษาคนด้วยรักจริง
ฮ้ยไม่เคยเห็นเครื่องบินอ่ะหมาเขาเล่าหมามองเครื่องบินไงกูพูดตรงขนาดเนี้ยกูยังไม่เข้าใจเหรอมึงรู้จักอ่ะฉันจะรักให้อยู่ทั้งจนนี่ตุ่นแล้วตุ่นเลยจริงมันชื่อนกนกไฮโซพ่อเป็นนักเลงโตอยู่ที่พลลุมพัทยาเลยนะเซ็งเป็ดเลยสิมึงเซ็งเป็ดแต่กูไม่เซ็งเพราะกูไม่ใช่หมากูเป็นเป็ดเป็ดมีปีกเป็ดจะบินไปแหกด่าเธอให้ดูจะไปไหนแทนดังไงไอ้เป็ดพ่อเป็นมาเฟียนะมึงเอ้าแล้วมันพ่อของมันน่ะปีนี้มีได้ไปถ่ายไฟยังไม่มีใครจ้างครับใช่ครับจะลงแล้วฉันจะรักรามันด้วยรักจริงด้วยหัวใจที่เหมือนกันกำลังดูหม่ำเอ้ยหน่งเอ้ยหน่งไปส่งที่บ้านหน่อยทุกคนครับเดี๋ยวไงวันนี้ลงก่อนนะวันนี้นะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลน์แล้วก็มาคุยกันนะคะยังไงก็ขอให้เจอแต่คนดีๆคนใจร้ายออกไปให้หมดฝันดีค่ะพี่ๆฝันดีค่ะพี่บอลพี่นครฝันดีครับพี่เนสซี่พี่ไม้เอ้ยคุณไม้ฝันดีครับฝันดีครับคุณพี่จริงๆฝันดีครับใครพี่เบนคุณโนมิตะฝันดีครับเหมือนยังนะฝันดีนะบ๊ายบาย